สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราถึงแล้วบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้อย่าลืมอย่าหลงอย่าเป๋อย่าไปไหนก็หนีไม่พ้นสุขภาพก็สิ่งแวดล้อมไปไหนก็เจอสิ่งแวดล้อมอยู่ไหนก็คือสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกกำกับอากับกิริยาถูกกำกับสถานที่ถูกกำกับด้วยเวลาสถานที่แล้วก็เหตุการณ์สถานการณ์นะใครเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยปรับ ปรับตัวให้ตรงกับเวลานั้นสถานที่นั้นเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมไม่รู้ถ้าเข้าใจเรื่องของตัวเรากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมทั้งที่อยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมแต่ไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมก็ปรับตัวยากนะ ใช่นะพี่ลองใคร่ครวญดูสิว่าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละจะหมุนตัวเองเนี่ยหมุนไปเงี้ยหมุนเข้าไป360องศาเนี่ยเห็นไหมมันก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอ่ะจริงป่ะถ้าจริงก็แปลว่าสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญจะเอาตัวเราไปอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้ล้วนแต่ตัวเราอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมแน่นอนนะครับ เมื่อรู้จุดนี้แล้วจะคำนึงถึงอะไรนะก็ต้องคำนึงถึงการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของสิ่งแวดล้อมนั้นๆนอกจากจะตั้งข้อสังเกตการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่แล้วยังมีความกดความดันความชื้นและความร้อนอยู่ด้วยนะกลับมาถึงคำว่าเคลื่อนไหวกับเคลื่อนที่ถ้าหากว่าเราไปนั่งอยู่จุดใดจุดหนึ่งยืนอยู่จุดใดจุดหนึ่งของโลกใบนี้ตัวเราเนี่ยก็คือคำว่านั่งหรือคำว่ายืนมันก็แปลว่าอยู่ในความนิ่งใช่ไหมล่ะก็เป็นจุดใช่ไหมแปลว่าไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหมล่ะใช่นะตัวเราไปนั่งที่ใดไปยืนจุดใดแปลว่าตัวเราไม่ได้เคลื่อนที่แต่เราเคลื่อนไหวอยู่นะนี่อะไรล่ะเป็นสิ่งที่บอกว่าเคลื่อนไหวแน่ๆคือหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินนั่นแหละหัวใจนั่นนะมันทำงานตุบตับตุบตับตุบตับถามว่าหัวใจของเราเนี่ยเวลามันทำงานตุบตับตุบตับมันขึ้นตรงอยู่กับอะไรนี่
มีใครสักกี่โค้ชในโลกนี้จะรู้ถึง point นี้ point of view จุดนี้นะผมก็ว่าก็มีลุงออกนี่แหละเป็นคนที่คิดกับสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าหากก็นำเอาสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังผ่านจอเนี่ยถามว่าใครล่ะเป็นคนจะได้รับรู้ร่วมรวมกันก็แปลว่าก็คือท่านกับผมก็คนในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยเมื่อรู้สิ่งใดไม่นำมาบอกเล่า90กันเพื่อเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบในขณะที่กำลังอยู่ในวาระดำรงและดำเนินชีวิตอยู่ถ้าไม่บอกกันจะอยู่บ้านหลังเดียวก็ได้ไหมเนี่ย เมื่อบอกแล้วก็ลองทำความเข้าใจตามนี่แหละคนที่รู้และเข้าใจในบทบาทลีลาหรือบริบทของธรรมชาติอันเป็นตัวเราและธรรมชาติซึ่งอยู่รอบนอกรอบข้างตัวเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับนะลองตั้งข้อสังเกตให้ได้จริงๆครับเพราะว่าจุดนี้มันจุดสำคัญของการทำความรู้จักตัวเราเองกับจุดใดที่ใดก็ได้ในโลกใบนี้คำอย่างนี้นะครับเอานำไปบอกลูกบอกหลานสั่งสอนต่อๆกันไปให้เขาตั้งข้อสังเกตให้เขาได้พิจารณาตัวเขาแล้วเขาก็จะได้มีการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเมื่อเวลาเขาเติบใหญ่เติบโตไปต่อไปข้างหน้านี่แหละคือประโยชน์ตนและประโยชน์คนข้างเคียงหรือคนอื่นๆอีกทีนึงใช่ไหมครับมันเป็นการสร้างภูมิต้านทานนะนั่นน่ะสร้างภูมิต้านทานหรือสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเองไม่ให้สิ่งที่เคลื่อนที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าใกล้ตัวเรามีอิทธิพลเหนือตัวเราใช่ไหมครับก็แปลว่าเราต้องเข้าใจตัวเราและเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่เคลื่อนที่โอ้ไหมครับเราอยู่ในจุดหนึ่งไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนแต่เราเคลื่อนไหวอยู่นะนี่สรุปการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็อยู่แค่นี้เองใช่ไหมฮะเอาละถ้าเป็นตัวเราเดินล่ะทีนี้จะเดินไปไหนจะกระโดดโลดเต้นเล่นกีฬาว่ายน้ำยิงนกตกปลาโอ้ยิงนกห้ามตกปลาก็อย่าไปเอาชีวิตเขามาเป็นกีฬาไม่เอายิงนกตกปลาไม่ใช่กีฬาครับนะขี่ม้าใช่ไหมแข่งเรือวิ่งแข่งกันอย่างนี้ถือว่ากีฬาโอเคไหมยิงนกตกปลาไม่ใช่กีฬานะครับบอกลูกบอกหลานด้วยนะครับต้องแยกให้ได้มิฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นผู้ฆ่าโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าเราไม่บอกกันไม่เตือนกันนะครับเอาล่ะถ้าเรากำลังเดินกำลังวิ่งอยู่แปลว่าตัวเราทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่อยู่ในที่เดียวกันใช่ไหมใช่นะใช่จริงๆนะแล้วการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อยู่ในที่เดียวกันเพราะว่าเรากำลังวิ่งกำลังไปนู่นทำใช่ไหมครับรับได้ไหมครับเนี่ยคำนึงถึงอะไรตีนะคำนึงสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่ก่อนที่จะคำว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้อยู่ข้างๆตัวเราและเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่รอบตัวเราใช่ไหมฮะก็มีแค่นี้สิ่งที่เคลื่อนที่ได้สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้อยู่รอบตัวเราอยู่ข้างตัวเราโอเคนะ
ก่อนจะถึงตรงนั้นสิ่งที่มันอยู่ติดตัวเราทีนี้ก็คือความกดอากาศความชื้นของอากาศแล้วก็ความร้อนหรืออุณหภูมิที่อยู่รอบกายเราเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมโยงเชื่อมโยงไอ้ผิวกายเราเนี่ยนะจะเป็นตัวเชื่อมโยงผมเรียกมันว่าอะไรออสโมซิสไอ้ตัวเราเนี่ยมันจะออสโมซิสยังไงอย่าลืมนะถ้าเรานั่งนิ่งๆไว้เนี่ยข้างในเราเคลื่อนไหวอยู่หัวใจปุบปับปุบปับอยู่แล้วก็หายใจก็บูบปับบูบปับโอเคนะครับหัวใจตุบตับตุบตับตุบตับปอดบูบปับบูบปับบูบปับเห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะเชื่อมต่อกับภายนอกเนียนมากครับตอนนี้ต้องบอกว่าเนียนมากนะครับยิ่งถ้าหากว่าเราทำสมาธินะมันก็ยิ่งจำเป็นจะต้องให้เข้าใจระหว่างหัวใจกับการหายใจของตัวเราเองนะโดยวิธีง่ายๆนอนคว่ำทับหมอนข้างเอาหูแนบหมอนข้างเราจะรู้ว่าหัวใจเราเต้นเพราะได้ยินเสียงแต่ก็ควบคุมตัวเองได้แล้วก็หายใจเชื่อมโยงตามจังหวะที่หัวใจเต้นเท่านั้นแหละพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ยทำไปครับลุงออกบอกให้ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องดียังไงยังไงหัวใจกับปอดเมื่อเวลาทำงานเชื่อมสัมพันธ์สามัคคีกันไม่มีสิทธิ์ตายได้อะไม่มีสิทธิ์ตายด้วยแต่ถ้าหากว่ามันหยุดทำงานตัวใดตัวหนึ่งตายแน่ๆระหว่างปอดกับหัวใจเนี่ยตรงนี้แหละครับผมกลับมาเห็นความสำคัญมากนะตอนนี้ส่วนเราผมเองผมทำมาหมดแล้วพวกนี้นะทำมาหมดสารพัดที่จะทำแล้วนั่นทำจนถ้ามันรู้ใส่รู้พุงรู้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ได้ไม่ได้มาอีนังขังขอบกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไปโดยอัตโนมัติออโตเมติกแล้วจึงไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้หัวใจผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าหัวใจผมไม่เต้นนะเดี๋ยวนี้นะทั้งวันนะเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นฟ้าแลบฟ้าร้องหัวใจได้ไม่หวั่นไหวเลยไม่น่าจะมีคนพูดว่าลุงออกเนี่ยเป็นคนไม่มีหัวใจยอมรับนะผมยอมรับว่าเขาแน่มากนะคนคนนั้นน่ะแน่มากเลยทั้งก็ใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรโลดโผนตื่นเต้นเลยนิดเดียวก็ไม่มีทำไมเขาจึงบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีหัวใจแปลว่าคนนั้นมีเซนส์ลึกซึ้งมากครับคนนั้นมีความรู้สึกว่ามีเซนส์ลึกซึ้งมากเขาคงจะลองภูมิลองหลายๆอย่างผมเลยนะดูสิว่าทำอย่างเงี้ยลุงออกจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือเปล่าอนุสัญญาเช่นผมหันหน้าให้กับท่านเวลาเนี่ยข้างหลังเนี่ยผมไม่ได้มองมีอะไรแตกหักเปรี้ยงป้างเนี่ยผมเฉยเลยเฉยไม่ขยับตัวด้วยครับไม่หื้อไม่อื้อแต่ก็แตกแล้วก็แล้วไปจบเห็นไหมฮะเพราะมันแตกแล้วมันเอาคืนไม่ได้ครับไปโวยเนี่ยฮะลักษณะอย่างนี้แหละจึงอยากจะบอกให้รู้ว่านี่คือถ้าเอาคำว่ากิเลสนะเอากิเลสเข้ามาวางปุ๊บเนี่ยคนไม่มีกิเลสก็คือคนที่ไม่รู้สึกรู้สากับการตอบสนองกับเสียงเราพอเสียงดังมันเปรี้ยงแตกหักนั่นคือตัวเราไม่ตอบสนองคือเฉยนะลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสนะแปลว่าเสียงดังทำอะไรลุงออกไม่ได้ที่จะทำให้ลุงออกเนี่ยหันหน้าไปหาเห็นไหมง่ายๆนี่คือกิเลสอ่ะ
หยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสเห็นไหมเสียงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เสียงไอ้กระจกแตกแก้วแต่มันดังมันบาดมากนะบาดหูบาดใจมากนะเสียงพวกนี้นะมันเปรี้ยงปร้างปี๊ดปาดไม่สะทกสะท้านสะเทือนเลยฉะไหนเล่าใครจะมาด่าเมียพ่อเนี่ยยิ่งเฉยหนักทีเดียว ใช่ไหมไอ้เสียงตะโกนด่าเนี่ยโอ้ยถ้าพูดถึงความถี่ของเสียงแก้วมันแตกหลังมันสูงกว่าเยอะเลยลองฝึกดูครับจริงๆไม่ต้องฝึกนะลุงออกบอกให้เรียบร้อยแล้วสรุปเลยอะไม่ต้องฝึกเลยมันถึงยุคของความเข้าใจไงเนี่ยฮะมันถึงยุคของความเข้าใจจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องฝึกลุงออกฝึกมาหมดเรียบร้อยแล้วทำมาหมดเรียบร้อยสรุปเรียบร้อยแล้วจ้ะก็หยิบยื่นให้ท่านจะอยู่หน้าจอซึ่งถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันบ้านเราดอทีวีนะครับโอ้ไม่พี่พยายามเข้าใจอย่างนี้ให้ได้ให้ได้นะฮะกับลุงหมอกพยายามเข้าใจอย่างนี้ให้ได้แล้วมันจะสมูทท่านจะได้หรือไม่ผมมันได้อยู่แล้วจะมาแม้แต่เมื่อกี้เรื่องเสียงอยู่ข้างหลังกระจกแตกแก้วแต่มันบาดเสียงมันบาดมากนะฮะเปรี้ยงปร่างลองเสียยิ่งแก้วตกในปูนซีเมนต์หรือว่าเหล็กเนี่ยเสียงมันดังพิลึกพิลั่นรับรองว่าผมเฉยแน่นอนนะครับ นะฮะยกเว้นที่มันจะกระเด็นมาบาดเนื้อบาดตัวเนี่ยมีปฏิกิริยายุเนี่ยปฏิกิริยาคือไม่ใช่เตะส่งนะยกขาหลีกนั่นทีว่ามันมาที่ขาก็ยกขาหนีอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณนะแบบนั้นน่ะเออหรือจะว่าถึงตัวก็ต้องโยกตัวหลบล่ะครับกระโดดหนีอ่ะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะอย่างนั้นยอมโอเคนะเพราะเป็นสัญชาตญาณเนี่ยใครไม่กลัวจะไม่กลัวตายแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ผมรู้เสียงแล้วเสียงด่าเสียงนินทาเสียงด่าเมียพ่อค่อยสบายเลยพี่ไม่สะทกสะท้านสะเทือนด้วยเสียงชมชมอยู่เนี่ยเสียงชมตะโกนด่าจากข้างรั้วโทษชมชมลุงออกเจ๋งวันเนี้ยโอ้โหตัดผมใหม่หล่อจังเลยโอ้มังเอกเนี่ยเห็นไหมไปนู่นเลยมานี่มาช่างชมอะไรเห็นไหมแปลว่านะด่าก็ไม่สนชมก็ไม่ชอบไม่ชอบไม่ใช่ไปโต้แย้งนะที่บอกว่ามันเหงื่อนึกในใจเฉยๆนะไม่กล้าทำจริงๆหรอกพูดไปงั้นแหละในใจว่าเธอไม่ใช่ฉันคิดแทนฉันหมดอะไรทำนองนี้นี่เรื่องหูนะเรื่องตาก็เหมือนกันต่อให้สวยมาเถอะครับไม่เดือดร้อนยิ่งถ้าเอาผมคุยกับท่านเนี่ยสังเกตนะเอาใครจะมาคุยกับผมเนี่ยใกล้ๆต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะผมไม่หลบก็แล้วหรือเวลาผมมองสักอย่างผมก็มองไปใครอยากมาพูดมาคุยกับฟังไปอย่างนั้นฟังไปเรื่อยไม่ใช่ไม่สนนะฟังนะที่ว่าก็คนมันเอาหูฟังไม่ได้เอาตาฟังอ่ะใช่ไหมฮะใช่ไหมหรือจะหันหลังให้อย่างเงี้ยคนมันเอาหูฟังอ่ะไม่ใช่เอาท้ายทอยฟังเห็นไหมครับพูดก็พูดมันจะเข้าหลังเนี่ยอะไรทำนองนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตหยิบยื่นให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นการดำเนินชีวิตมันง่ายขึ้นมันดีขึ้นไม่ต้องเร่งรัดหัวใจก็ทำงานไม่มากไม่หนักหัวใจมันก็ไม่ปวดโรคหัวใจที่เขาว่ามันก็จะไม่มีกับเราเองก็เพราะอย่างนี้เราที่บอกว่ารู้งอจะไม่มีโรคภัยก็จะมาบีบเบียนเมื่อทำได้แล้วดีๆไม่บอกต่อกันตรงนี้จะไม่บอกผีเหรอจีนใช่ไหมจะไม่บอกใครถ้าหากไม่บอกกันละกันก็เป็นประโยชน์โอเคนะจมูกเหมือนกันละเอาใครจะปล่อยของเหม็นมาเนี่ยเฉยดูก็จริงๆนะไม่สะทกไม่สะเทือนเนาะ
เอ้าเอ้าเงี้ยใครจะมากินอะไรใกล้ๆตัวเนี่ยน้ำลายหยดน้ำลายยืดไหมมีเหมือนกันนะแต่ไม่บอก มีเหมือนกันนะท่านไม่บอกเรื่องน้ำลายก็มันปกปิดได้ใช่ไหมน้ำลายแล้วก็กลืนได้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นนะครับทีนี้ใครจะมาแต่เนื้อต้องตัวตัวนี้อ่ะสงวนเหมือนกันนะเออไม่ใช่ใครจะมาง่ายก็มาจูงแขนไปไงไม่เอาไม่เล่นด้วยนะฮะนี่เป็นต้นโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะอย่างนี้ผมกำลังจะบอกหลายท่านหลายคนว่าเมื่อตัวเราเข้าใจตัวเรานะเราจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกใบนี้เราก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เริ่มต้นทีเดียวก็คือเรื่องของความกดอากาศนะความกดความดันความชื้นนี่นะแล้วก็ความร้อนปรับตัวก่อนนะอย่างเช่นเราไปต่างแดนก็แล้วกันนะไม่ต่างแดนก็ได้ในบ้านเราก็ได้นั่งรถปรับอากาศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอลงจากรถออกไปยังสู่อากาศภายนอกเนี่ยตัวนั้นต้องยืนปรับตัวก่อนนะครับปรับตัวก่อนชั่งน้ำหนักก่อนไม่ใช่ลงถึงก็วิ่งแจ้นเลยเนี่ยของผมได้ใช่ครับผมปรับตัวได้ตลอดไม่มีปัญหาผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะแต่ถ้าบางท่านบางคนปรับตัวไม่ทันนะมันต้องรู้จักรูปแบบอย่างนี้สำคัญยิ่งคนที่สูงวัยเนี่ยใช่ไหมฮะหรือต้องเตือนตั้งแต่เด็กๆพวกนี้เพราะมันอากาศมันความกดอากาศมันเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ต้องปรับด้วยเหมือนกันใช่ไหมอย่างผมมันปรับวัยได้ตลอดทันทีทันใดอยู่แล้วมันก็เลยว่องไวประดุจกามนิดหนุ่มนั่นไปนู่นเวลาไปไม่รู้วาสติอยู่ไหนทีเนี้ยหาวาสติไม่เจอเจอแต่กามนิดหนุ่ม อย่างนี้เป็นต้น พอไหมพี่พอเอาวิววันนี้ก็คือในตัวเราหัวใจนะฮะเคลื่อนไหวแค่นะครับหายใจหรือหัวใจเต้นแนวตั้งก็แล้วกันหัวใจเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นไหมแต่ตัวหายใจเนี่ยแนวนอนเนี่ยแนวราบคิดอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาสองสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะหยุดพร้อมๆกันทีเนี้ยโอ้โหตรงนั้นแหละฮะโอ้โหเลยเป็นมนุษย์อันคอนเซสทันทีได้เป็นมนุษย์แอบนอร์มอลทันทีเป็นภาวะอากาลิโกทันทีอากาลิโกเอหิปัตสิโกโอปนาจิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุประโยคนี้ได้ยินที่ไหนก็ตามที่ในโลกใบนี้ครับต้องรีบสาธุไว้เพราะว่ามันเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์นะคำนี้นะ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 ไอ้ที่ท่องบนท่องจำตลอดนะฮะประโยคนี้ฮะเป็นประโยคที่สุดยอดนะครับสุดยอดที่สุดในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าสามารถเซตซีโร่ได้นะครับจะจบทั้งเล่มทันทีจบทันทีเลยครับจบแบบพลิกฝ่ามือเลยลุงออกการันตีครับนี้เพราะฉะนั้นจึงเน้นหนักกระบวนทัศน์ไม่ว่ากระบวนการหายใจเนี่ยเอาไว้ในส่วนตัวให้ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นการเตรียมพร้อมครับพิปนาญาติโกโหติกายังไงก็ตัดเตรียมพร้อมจะยากดีมีจนประการใดจะทุกข์จะสุขประการใดจะมีฐานะอยู่ในระดับไหนอย่างไรครับพยายามรักษาไว้ครับนะเมื่อเวลามันถึงวาระหนึ่งถึงแม้ว่าวันนี้มันจนให้มันจนไปเลยให้มันลำบากไปเลยให้มันจนไปเลย
ให้มันสุดขั้วโลกเหนือไปเลยไอ้ความลำบากลำบากความจนทำสิ่งนี้ให้ดีวันหนึ่งข้างหน้าเกิดกาลียุคเห็นไหมคนร่ำรวยนี่ตายของตาหาตากระเทียมหมดเหลือเราที่แปลสมบัติมาใช้จบไปเนี่ยเพราะฉะนั้นรู้จักลุงหอกต้องรู้จักในบทบาทพวกนี้ในลีลาพวกนี้เออนี่ไม่พูดเล่นนะเจอคลื่นเจออะไรต่างๆนะเดี๋ยวก็ล้มหายตายจากระเนระนาดหมดจะบอกให้ทราบไปนะพี่ปานาญาติโกโหติกาเอ่ยผมไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเนี่ยผมรู้เลยเข้าใจพวกคลื่นพวกความถี่อย่างถี่ยิบเลยล่ะครับหรือในหนึ่งว่าลุงออกคือมนุษย์ไม่มีคลื่นก็มันเซฟซีโร่แล้วมันจะมีคลื่นได้ยังไงเพราะนั้นคลื่นก็วุ่นวายไปสิพวกคลื่นพวกคลื่นพวกความถี่ก็วุ่นวายเลยครับไอเรามันอยู่ในอินเตอร์มีเดียตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เลยอีซี่ทุกอย่างง่ายๆทุกอย่างทุกเรื่องไปเนี่ยอย่างนี้ฮะทำไมผมถึงอยากจะให้ท่านเข้าใจจังและทำไมผมถึงอยากจะให้ท่านได้รับสิ่งนี้จังรู้ไหมเพราะยังไงลุงงอก็อยู่คนเดียวไม่ได้เมื่อถึงวันเวลานั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติใช่ไหมภัยพิบัติโดยธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมวันนี้ฝนตกกรุงเทพมหานครนี่ฝนตกประมาณ10 โมงเช้าเนี่ยผมก็ยืนฉี่ธรรมดานี่เองนั่งรั้วนี่ไม่ไปทำอะไรพอเวลากลับเข้าร่มหน่อยก็บอกกับคนใกล้ชิดคอยดูนะวันนี้ฝนจะตกอ่ะพอเวลาตกตอนเที่ยงหรือบ่ายเมื่อวานนี้ฝนใส่ลงมาจังๆๆๆเลยตกหนักด้วยนะเห็นไหมครับนะท่านอยู่บ้านท่านก็ไม่รู้อากับกิริยาผมใช่ไหมล่ะก็เล่าให้ฟังกันในรูปแบบอย่างนี้อยู่ๆมันก็ตกกับฝนใช่ไหมฮะผมยังคิดต่อๆว่านี่มันเดือนพฤศจิกาแล้วเนี่ยวันที่16-17แล้วเนี่ยวันนี้วันที่17พฤศจิกา2561เนี่ยฝนยังตกอยู่เลยถ้าหากว่าเกิดมันตก5 วัน 7 วันกรุงเทพน้ำท่วมน้ำหลากเอาไงทีเนี้ยทำไปเล่นไปนะพี่เอ๋ยติดหนักจราจรเนี่ยโอ้โหคงจะวินาศสันตโรนะฮะ Talk of the town เอาจริงๆนะคอยต้องสังเกตนะผมสังเกตมาวันสองวันแล้วนะเช้านี่แค่ยืนคุยกับต้นไม้หน่อยยืนฉี่ก็แล้วกันนะแค่นี้นะเห็นไหมครับนี่เป็นต้นนะเรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่จะต้องบอกเล่ากับสิบกันนะครับเพราะว่าเพื่อให้ท่านพยายามปรับร่างกายขึ้นมาโดยกระบวนการหายใจเพราะพวกเราชาวคณะนี่ยากเหลือเกินเร่งรัดให้ท่านงับอากาศเพราะว่ามันเป็นความที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวเราเองนะไม่ต้องอาศัยหยกยาไหนหรอกครับนะสังเกตนะระยะหลังนี่เรื่องของหยกของยาของหมอของเรื่องของสาธารณสุขเอาให้เละเลยทุกเรื่องวันนี้ดูคลิปใครเนาะแล้วคุณลุงอะไรนะอยู่จังหวัดนครพนมยังไงคุณลุงสร้อยยังไงอายุ80 กว่าเข้าไปแล้ว80 กว่าแล้วเห็นได้ข่าวว่ามีลูกสาวแม่ยายตั้ง10 กว่าคนนู่นน่ะไอ้เรื่องนี้เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราปัดทิ้งไปนะฮะเป็นจับใบไม้ใบไหนต้นไม้เป็นยาหมดก็ขมโคตรมาตลอดอยู่แล้วใบไม้ทุกยาใบไม้ทุกใบเป็นยาต้นไม้ทุกต้นเป็นยารากไม้ทุกรากเป็นยาหมดโอ้ยพูดกันมาตั้งเยอะแยะมามากนานนักหนาแล้วบัดนี้ก็มีตัวตนออกมาให้สังคมได้รู้แล้วเนี่ยมนุษย์พันนี้สิปิดตาแท้ๆเลยครับเอาอะไรมาให้จับดูเนี่ยบอกชื่อได้หมดเลยนะฮะคือประเภทคนที่เขา
รู้รู้จริงครับมีทางการบ้านเมืองต่างหากไม่ค่อยจะยอมรับกันมันเอาวิชาการทางตะวันตกเอามาใช้กรอกเข้าไปในใจแล้วก็บันทึกสมองจนกระทั่งเดอได้แน่ๆคือแต่งตัวก็หล่อเนี่ยใช่ผูกเนื้อไทยใส่โซนเนี่ยเจ๋งแต่เอาเข้าจริงในเรื่องของทางลึกๆพวกนี้ไม่ได้เลยบ่มีไกลเลยโอ้ยนี่ฮะบ้านเมืองจะไปไม่รอดก็เพราะว่ามีมนุษย์พวกนี้นะฮะอยู่ในบ้านเมืองเยอะจนเกินไปนะครับมนุษย์ผู้ที่รู้ธรรมชาติดีๆนะฮะมันจะมีน้อยมีน้อยมีน้อยลงไปทุกทีเพราะนั้นเมื่อเวลาเรารู้คำว่าเราแปลว่าท่านกับผมเรารู้เรื่องราวของธรรมชาติได้อย่างดีแล้วต้องเผยแพร่เผื่อแผ่กันเพื่อที่จะให้ทุกคนได้แอปพลายอยู่กับธรรมชาติให้ได้ส่วนหิวก็กินง่วงก็นอนรักษาน้ำถือว่าเป็นวิถีชีวิตเออใช่ไหมฮะอย่าวิตกออกกระเพื่อมเข้าใจตัวเราเข้าใจนอกตัวเราใกล้ตัวไกลตัวแค่นี้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้แต่มีข้อแม่นะฮะมีพละกำลังก็พยายามที่จะให้พละกำลังร่างกายให้เกิดความแข็งแรงอย่างผมที่74ปีแล้วโอ้โหเงี้ยสบายสะบึ้มสบายสะบั้มอะไรก็รู้สลายสามกันรู้สาบัวด้วยสะบึ้มสบายสะบั้มสาบัวเออให้มันจบตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะกลายเป็นขี้คุยสิว่าแล้วก็ขอทักทายครับท่านที่อ้าวพูดปุ๊บก็มีส่งคนส่งดอกบัวมาให้เออเออไหวแฮะพูดจบแล้วเนี่ยเออปิ้งเข้ามาเลยดูซิใครนะไหมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยส่งบัวมาให้นะใช่ป่ะเจ๋งๆพูดเล่นได้ไงเออมนุษย์พันหัวงอกพูดจบมีคนส่งดอกบัวมาให้เลยแฮปปี้เซตเดย์ว้าครับไปโน่นโอ้โหเอาไม่จะบอกใครเลยนะวันนี้ทำงานที่รัฐสภาเนี่ย นะแล้วรัฐสภาไทยนะจะบอกให้ก็ได้นะผ่านไป thank you very much สำหรับท่านที่ส่งมานะครับว่าแล้วผมก็ยิ้มตอบเสียงยิ้มเลยยิ้มอย่างเดียวลุงหงอกลุงหงอกยิ้มอย่างเดียวยิ้มตอบไปนี่ยิ้มตอบไม่ได้ดื้อยิ้มให้เจ๋งไปเลยว่าไปนู่นแค่นะเอาล่ะไปถึงเฟซโป๊ะเป๊ะงอกน่ามาแล้วนะน่าๆๆโอเคเจ้าๆๆๆเป๊ะเป๊ะเนี่ยอย่างงี้นะทำไมผมถึงอยากจะให้ท่านเข้าใจจังแล้วสำหรับไปนู่นแค่นะเอาล่ะเอารีเสียงเฟซโป๊ะเป๊ะเอาละรีเรียลวัฒน์จะคุยกันหน้าจอทีนี้อันนี้คือมอนิเตอร์นะครับอันนี้ตรงตรงกับท่านกับผมอันนี้มันดีเลย์นะกว่าจะมาเป็นมอนิเตอร์ทางนั้นนี่มันช้านะครับโอเคครับลุงครับการที่เราเอาพระที่ผ่านการปลุกเสกมาไว้กับตัวจะมีผลกับการทำสมาธิของเราหรือเปล่าครับใครเนาะเป็นคนปลุกเป็นคนเสกเป็นคนเป่าต้องถามว่าใครล่ะเป็นคนปลุกเป็นคนเสกเป็นคนเป่าต้องถามที่มาครับถามที่มาบุรุษผู้ใดเป็นคนที่ปลุกเสกเป่าถามตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้เข้าถึงพระธรรมในการทำตรงนี้นะฮะในระดับโสดามันก็มีศักยภาพส่วนหนึ่งเอาไว้ในวัตถุนั้นๆอันนี้พูดถึงโสดานะไม่พูดถึงทางด้านแสงศาสตร์แสงเวทนะเรามาพูดถึงในสิ่งที่มันบริสุทธิ์สำหรับคนที่พัฒนาได้โสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะฮะจำด้วยครับสี่คำเนี่ยถนนสายนี้ถนนสายเรียกว่าอริยบุคคลครับถ้าหากว่าเป็นคนบุคคลที่เป็นคนปลุกเป็นคนเป่าเป็นคนเสกวัตถุชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็ได้เอาก้อนหินมาก็ได้ไม่จะต้องยากก้อนหินไหนก็ได้เอาขี้หมามาก็ได้เงี้ยจับไปใส่พกใส่ห่อมันจะเป็นไปตามคนที่เขามีภาวะตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไปติดเนื้อติดตัวไปแขวนคอหมาขี้เรือนที่ไหนก็ได้มันก็มีผลแขวนคอควายก็ได้เงี้ย
มันได้หมดจริงๆนะคนที่เขามีสิ่งนี้เขาทำได้จริงนะถามว่าใครล่ะตัวเนี้ยมันไม่บอกตัวตนมันยุ่งตรงนี้แหละรู้ไหมแล้วก็งมของไม่เยอะสิได้ยินแต่ข่าวลือโอ้ยเกจิอาจารย์นุ่นแน่เจ๋งสารพัดนั่นบ้านนี้อยู่แล้วรวยอย่างเงี้ยเชิญเชิญเชิญรวยจริงก็ดีไปประมาณนั้นนะครับ เอ๊ะพูดประชดประชันนี่วันนี่โอเคนะคุณแก้วนะครับลุงครับการที่เราเอาพระที่ผ่านการปลุกเสกมาไว้กับตัวแปลว่าแขวนคอเนาะจะมีผลกับการทำสมาธิของเราหรือเปล่าครับเอานะจะช่วยครับถ้าคนคนนั้นเขาเสกเป่าที่ว่านี้เข้าถึงพระธรรมระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับมีผลตลอดนะครับตลอดนะครับตลอดนะครับยิ่งถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายิ่งควบคุมได้ด้วยเพราะมนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้เอาขี้หมามาก็ได้มันมีผลหมดเป็นน้ำก็ได้เป็นเม็ดดินเม็ดทรายที่ไหนก็ได้เอาทองคำมาก็ได้เพชรมาก็ได้มันได้หมดโอเคไหมเอาผลหมากรากไม้มาได้ฉะนั้นแหละขึ้นชื่อวัตถุสิ่งของเพราะว่าน้ำที่เขามีที่บริสุทธิ์ 25% โสดาเนี่ยใส่เข้าไปในของกินของใช้ที่ว่ามันเกิดผลหมดนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลุงหมอต้องบอกว่าน้ำทุกหยดเป็นยาใบไม้ต้นไม้เป็นยาหมดใครอยากได้ก็เอามาหามาเองไม่ครับยิ่งดีใช่ไหมแล้วจะใช่ไหมพูดไปปกติเดี๋ยวล็อกตัวเองสิเลยนะไหนๆก็พูดแล้วเอาขี้หมามาก็ได้ใช่ไหมน้ำหามาเองดีๆข้าวมาได้ผลไม้มาจะจัดการให้ของแค่นี้เห็นไหมตอนเนี้ย อากาศยังเป็นยาเลยตัว ดีไม่ดีรูปภาพเป็นยาทำไปเล่นไปนะครับทำมาแล้วนะพวกนี้นะเอาโอเคนะจอดต่อนะคุณแก้วนะด้วยความยินดีครับผมก็ค่อยๆสะกิดไปเรื่อยๆเหนื่อยผมก็พักภาพเสียงชัดเจนดีตอนนี้ฝนกำลังตกครับคุณลุงจากชลบุรีผมชอบถามคุณลุงว่าก่อนฝนจะมาผมรู้สึกได้รับความเย็นมากครับคุณสิริมงคลชัยดีสิครับดีสิครับดีสิครับนะผิวกายเราเนี่ยคนไหนที่มีภาวะเนี่ยผิวกายเนี่ยความรู้สึกมันจะไวด้วยความรู้สึกจะไวไอ้เจ้าความรู้สึกเนี่ยตรงเนี้ยพยายามให้ความสำคัญสำคัญความรู้สึกนะความรู้สึกซึ่งเป็นภายนอกมันถูกอากาศกดนะถูกความชื้นความนั้นกดมาจนกระทั่งเราถูกกดมาตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็เลยไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่ถ้าหากว่าเราปั่นความรู้สึกภายในขึ้นไปเข้าไปปะทะภายนอกนะความรู้สึกตรงนั้นฟิลลิ่งฟิลเลอร์ตรงนั้นครับมันจะบอกให้เรารู้เองโอเคนะครับจำฮะจำ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 พยายามตามบ้านเราทีวีของเรานะฮะว่าในการที่นำเสนอพวกนี้นะครับพยายามจดจำครับช่วยกันฝึกปรือขึ้นมานะครับอย่างน้อยสุดเวลาผมมาชลบุรีใช่ไหมเนี่ยคุณสิริมงคลชัยใช่ไหมเดี๋ยวผมโทรศัพท์ไปเดี๋ยวผมบอกว่าพรุ่งนี้ถึงชลบุรีนะเดี๋ยวผมก็มาขอข้าวกินบ้านท่านนั่นแหละ ใช่ไหมผมขอข้าวกินบ้านท่านนั่นแหละถ้าผมไม่มีที่นอนผมก็ขอบ้านท่านนอนอย่างเงี้ยก็รู้กันอย่างเงี้ยเวลามนุษย์รู้กันโอ้ยไอผมไม่ไปลักเล็กขโมยของใครอยู่แล้วหรอก ใช่ไหมโอเคนะดีมากครับคุณสิริมงคลชัยนะครับหน้าใหม่หน้าใหม่เพราะเท่าที่อ่านชื่อก็หน้าใหม่ยินดีแล้วฮะต้อนรับหน้าใหม่ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เนี่ยครับทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่จะทะเลาะกันนะฮะอย่าลืมนะฮะรายการที่นี่ผมภาวนาตัวไว้นะครับใครก็ตามที่มาผ่านหน้าจอนี้ห้ามเด็ดขาดเมื่อเวลานำพาเป็นเพื่อนเป็นฝูงอะไรต่างๆกันห้ามหลอกลวงกันนะครับห้ามเลยนะครับไม่รู้ว่าใครคิดจะหลอกลวงใครวันนั้นซวยเลยนะบอกซวยเลยนะให้รู้ซวยแต่ไม่ได้ออกจากบ้านผมกล้าบอกไปด้วยอย่าเด็ดขาดนะครับนี่
ที่ผมอ่านเนี่ยดูท่านใดแต่ใดเนี่ยนะครับอย่าเด็ดขาดนะฮะบางกะปิโอเคอ้าวมีน้อยจังไม่มีคำถามเลยวันนี้มีธุระนิดหนึ่งนะครับ อ่ะไม่รู้เติมไหมเนี่ยเมื่อวานนี้ได้บริการทางด้านโทรศัพท์หน่อยนะเรื่องของ เดี๋ยวจะรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยผ่านโทรศัพท์คิดว่าคงจะต้องมีมาตรการนิดหน่อยนะเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาจะมาตอนเย็นโทรศัพท์มาสายสองสายนี่นะครับ ก็เลยมานั่งพิจารณาดูนะครับว่าจะบริการวิทยุบนราวก็ดีเหมือนกันดีมันดีเหมือนกับที่ผมทำรายการวิทยุที่ยานเกราะเอ็ม 540นู่นนะครับแบบเดียวกันก็ได้นะครับทีนี้บางผู้บางคนก็ไม่เข้าใจจะเอาอย่างเดียวทั้งที่ใช่ครับมันก็แปลกดีเหมือนกันนะเพียงแต่คิดจะโทรศัพท์มาหายเจ็บหายปวดไว้เกือบครึ่งหรือว่าครึ่งไปแล้วนะพอเวลาคุยเอาหายไปเลยพอหายเสร็จแล้วก็จะให้ผมช่วยอย่างเงี้ยเนี่ยอะไรเงี้ยคือพยายามตั้งความสังเกตนิดนึงครับท่านที่หวังที่จะให้ผมช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายกรุณาทำความเข้าใจด้วยนะก็แล้วกันอย่าหวังจะเอาจะเกินไปนักนะฮะซึ่งบางทีไอ้ผมมันให้ได้ทุกเมื่อนั่นแหละครับแต่จริงๆอยากจะให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นมันจะกลายเป็นความเชื่อไม่ใช่ครับไม่อยากจะให้ใครเชื่อลุงงอกนะเดี๋ยวมันจะมาหลงลุงงอกจะมางมงายลูกงอกแล้วจะถูกลูกงอกหลอกอีกต่อยโอ้ยมันก็สวยก็ไม่มีที่จุดจบใช่ไหมครับอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องห้ามปรามไปไว้สิ่งเหล่านี้นะครับห้ามปรามไปไว้ก่อนเบื้องต้นเพราะเห็นมาเยอะเห็นมาเยอะเมื่อเห็นแล้วต้องตักเตือนกันนะครับต้องรู้พอประมาณกันนะครับตักเตือนกันอย่าไปให้เข้าใจจริงๆผมต้องการให้ท่านเข้าใจตัวท่านให้มากๆที่สุดเท่าที่มากได้รู้แหละเข้าใจตัวท่านเองนะแล้วก็ดำเนินชีวิตกับประกอบอาชีพด้วยตัวเองพึ่งตัวเองให้ได้เนี่ยต้องการตรงเนี้ยให้มีเรี่ยวให้มีหลักการคิดวิธีคิดให้มีการสรุปสิ่งที่คิดได้ได้คิดมันต้องคิดไปคิดมาคิดได้ได้คิดได้คิดคิดได้แยกได้ดีชั่วพอใจไม่พอใจเดินหน้าต่อหรือว่าหยุดอย่างเงี้ยนะทำต่อหรือว่าเปลี่ยนเวเปลี่ยนทางทำนองนี้ครับมันต้องมีรูปแบบนี้เขาเรียกว่าคนที่มีปัญญาครับว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะวินิจฉัยอะไรได้ง่ายได้ไวว่าควรเดินหรือว่าควรหยุดหรือว่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนคนก็ว่ากันไปแล้วครับนี่เป็นต้นเปลี่ยนงานเปลี่ยนใดๆก็ได้พวกนี้ใช่ไหมครับมันจะไปกันโอ้โหแตกหลายหลากมากเลือกเกินนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในสิ่งนี้แล้วอยากจะให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ดำเนินชีวิตอย่างสันติวิธีมีความสุขในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดเพื่อนบ้านด้วยประมาณนั้นครับ ใช่ไหมอยู่ใกล้กันคุยกันบ้านใครบ้านใครส่วนหนึ่งนะมาห้องแถวติดกันยังทะเลาะทุกวันห้องแถวติดกันนี่ครับทะเลาะกันทุกวันแย่งที่จอดรถกันล้ำเนี่ยนะก็ของกูโอ้ยก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับห้องแถวห้องนี้เมื่อกี้เม็ดเนี่ย3 เม็ดถ้า5 เม็ดก็จอดขวางลำพอดีได้นะครับพอเวลา3 เม็ดกว่ามันก็เลยไปล้ำบ้านคนอื่นเขาซะนี่แค่นี้โอ้ยน่าเห็นใจไม่รู้จะว่าอะไรครับเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้นะครับ ไม่เกิดจะดีกว่าเกิดมาแล้วทำไงล่ะก็พัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปมันมีช่องทางในการหยุดการเกิดหรือว่าสิ้นการเกิดในชาตินี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆตามนะค่อยๆตามเนี่ยอย่าตามไปนะคิดว่าน่าจะโอแล้วล่ะครับบ้านเราทีวีนี่แหละครับนั่นโอเคนะอ้าวนางฟ้าโอเคครับโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันที่หน้าคอมปฐมนะครับสำหรับท่านที่
อยู่นครปฐมไม่ใช่ชมแต่ลูกสาวไม่ต่อไปไงต่อเนี่ยข้าวสารข้อข่าวไปนู่นเวลาไปนู่นโอเคนะยอมลุงออกก็ยอมกันคำถามมีไหมครับคำถามมีไหมเฟซมีไหมไม่มีขอย้ายห้องนะไม่มีใครถามผ่านเฟซลุงหมอขอย้ายห้องนะไปหาห้องอยู่แล้วนะทีหาอยู่อยู่ว่าจังไดไปหาห้องอยู่สักหน่อยนึงโป๊กห้อง YouTube นะเอากดตรงไหนไปเนี่ยเฮ้ยคนเนี่ยมาถึงคนละเรื่องเลยอ๋อกดแว่นตาเป๊ะนี่อ้าวหายไปแล้วแว่นตาทำไมกดแว่นตาใหม่เป๊ะอ้าวเฮ้ยแว่นตาก็หมดแล้วทำไมอ๋อกดสัญลักษณ์ศูนย์วิจัยเป๊ะตึ๊กอ๋อช่องของฉันมาเลยจ้ากดช่องของฉันโป๊ะนี่มาแล้วตึง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 หมุนติ้วติ้วมาแล้วอ้าวเลยสุดซอสโอนี่เอาละโหเต็มหน้าเลยโอ้โหยินดีครับท่านที่อยู่หาอยู่ YouTube นะ ผมก็มัวไปงั้นจะถือสาผมนะ ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยโอเคครับโอเคครับพยายามดูระยองฮิเสียงชัดเจนดีค่ะโอเคดีมากครับภาพเสียงชัดเจนดีอำนาจยังไม่เจริญโอเคครับ YouTube ดีกว่าสวัสดีค่ะลุงงอกYouTube ดีกว่าเราพอใจใช้ทูบก็ทูบดีกว่าพอใจใช้เฟซดีกว่าอะไรก็ได้เรามี 2 ห้องจะเอาแพลตฟอร์มไหนใช้ก็ตามใจก็ดีตรงนี้ครับแปลว่ามีถนนสองสายนะฮะให้ถึงบ้านโยงจากน้องเก้าเนี่ยไปถนนสายเฟซก็ได้ถึงบ้านท่านสาย YouTube ก็ได้ถึงบ้านท่านหมดแล้วทั้งโลกเลยนะที่ว่านี่นะฮะ มันมาสิ่งที่มันประกอบมาเรียบร้อยแล้วจ้าผมจะตามไปเรื่อยสปป.ลาวกำลังรับชมอะไรหัวพันเลยคุณสนเดี๋ยวคุณสนทวันนะผมรู้จักคำว่าเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยเตี่ยลงสารวันผมว่ามันตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนถ้าผมจำไม่ผิดนะ15ได้ไหมครับผมว่าได้นะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยตึง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 เก่งนะเขาใช้ดนตรีนะฮิตติดอันดับโลกนะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงให้รู้ไว้นะครับคนเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำความดีและขยายเผ่าพันธุ์มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามหนีการขยายเผ่าพันธุ์ถือเป็นการทำผิดต่อธรรมชาติไหมครับอุ้ยใจผมตอบไงผมว่ามันน่าจะยุติการแพร่พันธุ์ได้นะผมว่านะเพราะต้องคิดภาพรวมสิครับว่าทุกวันนี้มนุษย์ยิ่งเกิดมามากเท่าใดก็มันยิ่งอาหารการกิน
แย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจการปกครองมันแย่งไปหมดเลยเห็นไหมครับลองเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นประเด็นเรียกว่าตั้งเป็นหลักพิจารณาลองดูนะคนรุ่นก่อนเนี่ยคนน้อยนะการทำมาหากินก็ไม่ถึงกับแย่งไปเสียทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ไหมฮะยิ่งมีคนมากเท่าไหร่ก็จะมีคำแย่งกันนะคนไหนที่เคยไปผ่านประเทศที่เขามีประชากรเยอะๆเนี่ยอย่างญี่ปุ่นไม่ใช่เกาะเท่ากับนั้นเนี่ยกี่ร้อยล้านเนี่ยอย่างนั้นญี่ปุ่นเนี่ยถึง200ล้านหรือเปล่าญี่ปุ่นถึง200ล้านคนหรือเปล่าถึงไหมไม่แน่ใจผมว่ามันใกล้ๆกับอเมริกานะเนี่ยใครรู้บอกไงนะที่ว่าดูเขาแข่งเวลาแล้วโหเดินปัง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 แล้วก็หนุ่มสาวเดินใส่จัก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 อากาศเขาเย็นอากาศเขาหนาวก็ได้บ้านเราเดินขนาดนั้นหอบแห้งหอบแห้งเลยพอๆกับโทษทีเคยไปทุ่งกุลาร้องไห้ไหมทุ่งกุลาร้องไห้กุลาร้องไห้เขาเอิญทุ่งหมาหอนทุ่งกุลากุลาร้องไห้กุลาร้องไห้ขนาดหมายังร้องไห้เลยอย่างนี้ดีกว่าเดินข้ามทุ่งหมาหอบแดดเนี่ยมันเจอแดดมันร้อนมากนะมันไหวมนุษย์ไหวเลยแต่ตอนนี้ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ข้าวหอมมะลิชั้นยอดของประเทศนะครับอากาศนะอากาศเขาเรียกว่าพืชท้องถิ่นนะครับเวลาไปจดทะเบียนและเกษตรเรื่องของพืชเนี่ยก็จะมีท้องถิ่นก็มีบรรยากาศให้รู้ไว้นะครับพวกต้นไม้ใบหญ้าก็เรียกพืชท้องถิ่นก็มีข้อมูลพวกนี้ครับ โอเคนะเอาใหม่ที่หนึ่ง คุณอัปโปนะครับการดำเนินชีวิตตามเส้นชีวิตความดีตลอดมาจะเป็นไปได้ไหมคะมีจิตวิญญาณบางกลุ่มบางพวกมาดึงกันบนชีวิตให้เราตกต่ำทำมาหากินมีอุปสรรคตลอดภาษาบ้านเราเรียกว่าเฮ็ดบ่อน้ำข้าบ่อน้ำเอ้ยข้าบ่ขึ้นเฮ็ดบ่อหน้าข้าบ่ขึ้น ทั่วไปเขาบอกว่าดวงไม่ดีวิบากกรรมไม่ดีโอเคไหมครับวิบากกรรมเนี่ยขออนุญาตย้ำให้ได้กรุณาเข้าใจนะครับถ้าบอกว่ากรรมคือรายกรรมคือการทำมันเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มร้องแอร์มาถึงนาทีนี้แล้วก็หวังผลอนาคตถ้าหากว่าทำดีมาตลอดในชาติเนี้ยครับตอนนี้มาตลอดนะแล้ววันพรุ่งนี้มันก็จะส่งผลดีไปก็ทบทวนนะครับถอยหลังไปนะแล้วก็หากว่าทำดีมาตลอดผ่านมาไอ้ที่ผ่านมานะครับพรุ่งนี้บริเวณนี้จะเป็นตอนนี้ถ้ากำลังฟังผมอยู่เนี่ยเห็นไหมครับใช่ที่มันผ่านที่มันชีวิตจริงของท่านมันผ่านมามันเป็นอดีตมันหมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วมันคลั่งอยู่จนกระทั่งน้อยเนื้อต่ำใจต่อแต่ตดต่อยประมาณนั้นครับแต่ตอนนี้มาฟังลุงหงอกเวลานี้วินาทีนี้ขีดเส้นเป๊ะไปตรงนี้ก่อนหลังจากฟังแล้วนะตัวแข็งลองถอยหลังไปจะไปทำทีนึงดูสิผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงในวันข้างหน้าแปลว่าอย่าเอาของเก่าเข้ามาพูดของใหม่อย่าลืมนะท่านกับผมลากเส้นตรงใส่กันตอนนี้ในวินาทีนี้เก่าที่ผ่านมาเป็นบทเรียนได้ไหมอย่างเป็นต้นอย่าให้มันพ่วงมันพรุ่งนี้อย่าให้มันพ่วงสู่อนาคตเพราะเวลาในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคือแปลว่าวินาทีนี้เป็นหลักเปลี่ยนแปลงไหมครับทีนี้ที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงทางแย่ๆมาตลอดแย่จนกระทั่งเกิดคำต่างๆในเนื้อน้อยเนื้อต่ำใจประมาณนั้นครับเฮ็ดบ่อนาข้าบ่ขึ้นครับ
ครับเข้าใจผมจะเข้าใจพวกนี้ภาษาก็เอิญพญาภาษาอีสานก็เอิญพญาหรือภาษาของนักปราชญ์เขาพญาพญานี่ครับส่วนมันจะเกิดจากหมอลำหมอลำหมอลำก็จะมีพญาพวกนี้หมอลำคนด้นนะฮะโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นนิดนึงก็มาถึงตรงนี้แล้วนาทีนี้วินาทีนี้นะฮะใดๆมันจะเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับที่ผ่านมามันล้มลุกคลานบัดนี้มาเจอลุงหงอนในวินาทีนี้เนี่ยอย่าลืมฮะงับอากาศหายใจล่ะปื้ดปื้ดปื้ดพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวสติปัญญาออกมาอีกทีหนึ่งมันจะได้ใหม่เพราะฉะนั้นรู้จักกันไหมพรุ่งนี้ก็คอยดูนะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไฟเขียวจะเปิดให้ส่วนไฟแดงเปิดเองเป็นเงินไปซื้อคุยกับลุงหงอกลุงหงอกจะไปกันได้ไหมนี่โอเคนะโอเคครับก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนความเชื่อมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เงี้ยโอเคไหมที่ผ่านมาเจอใครต่อใครก็ไม่รู้หรอกแต่วันนี้มาเจอกันที่ตรงหน้าจอนี้วันนี้เขียนมานี่เลยวินาทีนี้เลยวินาทีนี้คือวินาทีที่เราอากาลิโกหยุดเวลามันตรงนี้เลยพรุ่งนี้ต่อไปนี้ขอว่าไม่หายใจไปแล้วกันโยมโอเคไหมครับต้องคิดในรูปแบบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะมีความเข้มแข็งแล้วก็จะมีอะไรล่ะสติปัญญาอะไรต่างๆมันจะมีการมันจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงนั่นๆนะอะล่ะอยากจะให้จำตรงนี้มันจำได้ไหมเนี่ยโอ้โหอยากจะให้จำมันก็ไปบังคับกันเนาะคำหนึ่งต้องใช้หลักนี้คิดนะครับใช้หลักคิดต่อไปนี้ฟังให้ดีนะครับกรอบความคิดนะ เริ่มต้นบรรทัดแรกเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่ตายนี่ขีดเส้นยาวไว้ก่อนปื๊ดถึงวันตายเลยโอเคนะเอาล่ะตามมาถึงตรงนี้เอาความจริงมาว่ากันอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนในนาทีนี้ใช่ไหมบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วยืนให้อยู่ภาษาผมยืนให้อยู่ทีนี้ก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนดีจริงตั้งแต่เริ่มแอบมาถึงนาทีนี้มันดีจริงโอเคไหมขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราเมื่อวานนี้5ปีที่ผ่านมาคืออดีตแล้วที่มันไปจากเราแล้วของไม่ดีออกไปจากเราของดีจะเข้ามาแทนที่มันพรุ่งนี้บริเวณนี้จนกระทั่งเรามอดบวยวรนังวัตสังขาราธรรมกุศลธรรมะเขาป่าหญ้าข้าเผาบังฟังบังคิดให้จบครับที่ว่านาเอาไปใช้คำพูดคำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะบอกให้ทราบไปนะครับเนี่ยหลักคิดอย่างนี้แหละครับเพราะแต่ก่อนมันไม่ได้เจอลุงหอกนาทีนี้มันเจอแล้วเนี่ยจอนี่แหละครับแต่ถ้าหากว่าเจอสมบัติตัวจะขนาดไหนเอาพลังงานบริสุทธิ์รับไปเลยเต็มๆอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรทำนองนั้นนะครับขอให้เข้าใจในสิ่งนี้ในเบื้องต้นนะครับแล้วจะดีวันดีคืนเองนะแมนบอคนที่อยู่ในจอเนี่ยฮะมีท่านที่ได้ไหมครับที่ผมพูดเนี่ยถ้าได้ก็บอกเรากันมาก็ได้แชร์กันมาแต่จะมาชมลุงหงอกนะฮะลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชมนะครับลุงหงอกเกิดมาเพื่อให้ใครแต่ใครได้มีหลักคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดนะโอเคนะเป็นหน้าที่ที่จะบอกเล่า90ลุงหงอกมีหน้าที่นะครับท่านก็ใช้สิทธิ์เอานะท่านผู้ใช้สิทธิ์ผมชอบทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีผลประโยชน์อยู่ตรงกลางโอเคไหมครับเพราะนั้นจึงแฝงทั้งคู่แฝงแปลว่ายุติธรรมทั้งคู่ดีไหมครับไม่เอาผลประโยชน์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงที่สุดนะแล้วก็จะอยู่ยั่งยืนนานแบบยั่งยืนอยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับโอ้ไม่พี่โอ้นะเอาล่ะหวังว่าคงจะรับรู้รับทราบแล้วก็รับรองด้วยกันทั้งหมดแหละคนในบ้านเดียวกันนะเราไม่รับรองกันและกันให้ใครรับรอง ผมไม่เอาเงินคำชมนะครับไม่เอานะ
ให้ก็ชมกันทั่วทั้งเมืองนะฮะลุงออกคำชมไม่เอาเอาคำติดีกว่าติมาเลยลุงออกโอ้ยหน้าตาเงี้ยนะติมาเลยชอบคำติเพราะมันเป็นคำถามดีรู้ไหมคำติเนี่ยคำถามชอบติมาพวกก็แชร์กันเนี่ยฮะแชร์กันแชร์ชอบคำตินะครับ ไม่ชอบคำชมเพราะคำว่าตินี่มันทำให้เรารู้ว่าเอ้ยยังขาดอยู่ดีไปขอบคุณพอเขาติแล้วขอบคุณเนี่ยยกมือให้ทีหลังส่วนหนึ่งแล้วก็น้อยคนไม่กล้าติตีเลยลุงออกเจอตลาดสดตะแรงตีเลยไม่ติก็แตะเลยโอเคง่ายสิง่ายกลืนอากาศปล่อยอากาศออกทั้งปากหรือจมูกเชิญครับทั้งคู่ได้หมดเลยนะฮะถ้าจะให้ผมเลือกนะผมเลือกจมูกนะครับเนี่ยเอาทั้งคู่กันแล้วกันโอเคนะเอาทั้งคู่เลยนั่นโอเคนะลุงออกเล่าเรื่องเรคิให้ฟังหน่อยค่ะคุณอุศนีมันเป็นอย่างนี้คือในโลกแห่งการรักษาเยียวยากันละกันเนี่ยนะมันก็มีหนึ่งก็คือเคมีใช่ไหมที่เขาเรียกว่ายาเคมีเนี่ยฮะนะมารักษามนุษย์โอเคไหมเขาจึงบอกว่ารักษาไงครับโอเคนะครับแต่จริงมันทำลายมนุษย์เคมีทำลายมนุษย์แน่นอนนะผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะไม่เปลี่ยนเด็ดขาดใครบอกว่ายารักษามนุษย์กินไปเยอะมนุษย์จะไม่ตายยาเคมีเนี่ยคือยิ่งกินยิ่งตายเร็วนะครับแค่นะชัดเจนนะผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะพี่เอ๋ยยาเคมีเนี่ยกินทาฉีดเนี่ยกินทาฉีดทาเนี่ยจะยกเว้นนิดหนึ่งทาเนี่ยเพราะมันไม่ได้เข้าสู่ร่างกายตรงๆนะครับถ้ากินกับฉีดแล้วก็โหกเลยฉีดนี่ร้ายแรงมากนะครับฉีดเนี่ยเพราะมันเข้าเลือดโอเคมันเข้าตรงๆเลยเลือดเนี่ยรู้ไหมโอเคไหมเข้าเลือดตรงฉีดไปเส้นเลือดเนี่ยเข้าตรงๆนะครับถ้ากินมันยังออสโมซิสยังซึมซับก็ไปอยู่เลือดมันยังช้าอยู่ใช่ไหมครับโอเคไหมฉีดนี่เป้าตรงๆเลยนะฉีดเนี่ยโหร้ายแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการฉีดเข้าไปยังกล้ามเนื้อฉีดเข้าไปยังเส้นเลือดเนี่ยโหอย่าเลยครับอย่านะครับผมใช้คำว่าอย่าและอย่าเลยนะครับเคมีและเคมีเนี่ยครับอันตรายเหลือหลายนะครับคนเขาฉีดเขาไม่รับผิดหรอกจริงทำตาอย่างนี้เลยทำหน้าทำตาอย่างเงี้ยถ้าดีก็เอาแขนมาก็ฉีดเข้าไปเลยเอามาท้านี่อยู่ต้องท้าอย่างเงี้ยวิธีการท้าน่ะท่านครับบอกว่าดีเอาแขนท่านมาครับผมจะฉีดเข้าไปเนี่ยเอาไหมรับรองเซบายบายเลยนะครับหนีไปไกลเลยรับรองอ่ะทั้งหมดเอามันอย่างนั้นเลยถ้าบอกว่าดีโอเคไหมใช่ไหมครับก็อยากจะให้มีหลักคิดตรงนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ไปแอนตี้ต่อต้านอะไรต่างๆหรอกไม่ใช่ผมจะเหนื่อยวันหนึ่งหน้าผมจะเหนื่อยผมจะรู้ผมจะเหนื่อยต้องช่วยพวกนี้นะครับจริงจะเหนื่อยทุกวันนี้ก็เหนื่อยอย่างเช่นวันนี้มีใครมาเลยนะใช่ป่ะวันนี้มาก็พรวดพลาดมาเลยนะครับเราจะไม่ต้อนรับขับสู้มันก็ยังไกลอยู่ผู้คนในบ้านเรามาถึงที่แล้วจะให้กลับมือเปล่าผมก็ทำนั่นนะเจอผมไม่ต้อนรับขับสู้ก็ทำใจไม่ได้อ่ะโอเคไหมนะนี่หมดแรง80 กว่าปีวันนี้นั่งรถเข็นมาเลยฮะขากลับก็เดินเข้าไปห้องน้ำได้กันแล้วกันเดินกลับมานั่งรถเข็นได้กันแล้วกันเนี้ยมาทั้งสามีอะไรพวกนี้ก็แค่รู้ข่าวกันคนข้างบ้านก็เลยมาผิดวันโอ้มีน้ำบัตรน้ำบัตรของเก่าก็เลยถือโอกาสมาเลยโอเคนะเอาเรกิครับผมเรื่องเรกินะครับมันเป็นอย่างนี้การรักษามนุษย์ก็คือเคมีไปแล้วเนาะเขาว่าดีเป็นโทษนะ
อันที่สองคือต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยสมุนไพรที่เขาพูดถึงกันนะครับต่อมาก็ออกแรงกันเนี่ยออกแรงออกแรงคือการหนวดการเฟ้นการกดจุดนู่นนี่นั่นแหละต่อมากับของพลังงานผ่านของแหลมฝังเข็มฝังอะไรก็ว่ากันไปนะครับจริงๆแล้วไอ้เรื่องของการถ่ายทอดแรงจริงนะฟังให้ดีนะครับบุคคลที่จะไม่ต้องใช้แรงเลยในการเยียวยารักษากันและกันตอบเลยนะครับคือต้องเข้าถึงพระธรรมแบบ 100% เราเรียกว่าพระอรหันต์นะครับจับได้เลยพระอรหันต์เดินดินเขาไม่ต้องออกแรงนะครับนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ออกแรงอ่ะออกแรงพลังงานตรงนี้นะครับพลังงานตรงเนี้ยทางจีนก็จะเรียกว่าพลังฉี่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 เนี่ยภาษาจีนผมก็ไม่คุ้นเคยก็ฉันจะเกิดผิดที่เหมือนกันเกิดผิดครอบครัว ถ้าเกิดในครอบครัวจีนก็คงจะรู้อะไรกว่านี้เยอะก็อยากจะอยู่ในครอบครัวเหมือนกันแหละว่าไปโน่นผมมองหาเชื้อเพลิงอ้ออยู่นั่นๆๆคือใช้พลังงานรักษากันและกันโอเคไหมพลังงานเนี่ยมันผ่านอันนี้คือมือเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงทางด้านกลไกแล้วเนี่ยกลไกหรือแมชชีนจับไว้นี่มันก็เป็นพอจับตรงนี้ปุ๊บตรงปลายนี่มันก็เป็นพลังงานโอเคไหมครับไม่รู้จับอะไรมันเป็นพลังงานหมดนะจับนี่ก็ได้ปลายก็เป็นพลังงานโอเคไหมครับไม่รู้จับอะไรก็ได้ของแข็งเป็นพลังงานหมดเพราะพลังงานมันอยู่ในตัวเราโอเคไหมครับเราไม่จับนู่นนี่เราก็ใช้มือสัมผัสโอเคไหมไอ้เจ้าพลังงานตรงนี้แหละที่ใช้นาฬิกากันทางด้านญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเรกิโอเคไหมครับเรกินะฮะจีนก็เขาใช้พลังฉี่ฉอฉิงฉอตีฉิงสระอีอะเม่ฉี่หรือพลังจี้จี้กงจี้กงโอเคพลังจี้พลังฉี่พลังจี้กงโอเคไหมนั่นแน่นอนนะครับจี้กงเขาในระดับไหนนะครับเขาต้องอรหันต์ไงอรหันต์ก็แค่สะบัดผ้าก็หายแล้วจริงนี่ไม่พูดเล่นนะไม่ได้นะเขาคนที่บรรลุธาตุดินลมน้ำลมไฟนะครับอรหันต์เนี่ยผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุจะเอาไฟก็ได้เอาลมก็ได้เอาน้ำก็ได้เอาดินได้หมดแหละให้วันคือเรากำลังพูดถึงผู้บรรลุธรรมมีพลังพลังมีผู้บรรลุธรรมนะมีกันอยู่ทุกชาติทุกประเทศในโลกนี้ใครจะมีมากมีน้อยทีเนี้ยอยู่ตรงนั้นเองโอเคไหมแม้แต่ลูกกับแม่เขาคลอดมาทีเนี้ยเขาก็ดูแลรักษากันโดยธรรมชาติอย่างนั้นนะครับไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะใครก็ตามที่คลอดแบบธรรมชาติทอดธรรมชาตินะธรรมชาตินะย้ำนะธรรมชาตินะธรรมชาตินะต้องย้ำคำนี้แผลหลังคลอดแล้วจะหายเร็วมากถ้าได้กกได้กอดกับลูกที่ออกมาจะหายเร็วมากครับมาพูดยังว่าเคยเบ่งเองเนี่ยจริงนะฮะเขาถ่ายเทพันธุ์ก่อนกันลูกออกมาจากคันในท้องเนี่ยเขามาโดยบริสุทธิ์นะเด็กน้อยเนี่ยให้ดูไว้พลังงานบริสุทธิ์นะบอกให้โอเคไหมครับแล้วอยู่กับแม่เขาก็ถ่ายเทพลังงานบริสุทธิ์ให้ออกกับแม่แม่ก็แผลจะหายเร็วขึ้นเยอะเลยโอเคไหมครับโอไหมครับถ้าใครคลอดแบบธรรมชาติเห็นไหมครับนี่เป็นต้นวิทยาศาสตร์เข้ามาโอ้ยสารพัดมีความสกปรกมานำหน้าก่อนไม่งั้นคนเกิดก่อนก็ตายห่าตายหงแต่กระเทียมหมดขอให้พูดสุภาพสักนิดเถอะ
ก็ไม่ต้องมาวุ่นวายพวกนี้จริงจริงพูดเล่นนะที่พูดเอาละตรงพลังเรียกี่นะฮะที่ออสเตรเลียนะครับเขาก็ชั้นนำเรียกี่ไปรักษาผู้คนมีแต่บ้านเราเนี่ยแล้วก็บอกว่า 4G 5G โทษไปไกลของเขาดีจริงมันต้องใช้อะไรเลยรักษามัวแต่ซื้อหยุกซื้อยาผมกลัวประเทศไม่เกิน 15-20 ปีประเทศจะล่มจมนะเรื่องรักษากันละกันนะครับผมไม่ทราบยิ่งหนักหนาสากันมากทุกวันเพิ่มแต่ก็ไม่พอก็ประมาณครับแต่หวังให้ทราบว่ายิ่งอยู่นานก็ยิ่งโรคเยอะยิ่งยืดเยอะระดังเยอะมันถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมผมไม่เปลี่ยนคำพูดในเวลาผมพูดเนี่ยล้มเหลวสิ้นเชิงครับเพราะนั้นถึงมันต้องมีสิ่งใหม่ขึ้นมาให้มันเป็นทางออกนะทางเลือกก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันบรรจุเรื่องเคมีมาเยอะมากนะเอาสมุนไพรเข้ามาแก้มันก็ไม่พอไม่ทันนะครับเรียกว่าน้ำน้อยก็แพ้ไฟประมาณสำนวนนะครับน้ำน้อยถึงคุณภาพสรรพคุณที่เรียกว่ายาอยู่ในต้นไม้ใบหญ้าจะมีสรรพคุณจะมีประสิทธิภาพยังไงก็ตามทีนายกซึ่งสะสมเคมีมาเยอะหลายปีกว่าที่มันจะมาชำระชะล้างกันได้มันใช้เวลานานก็เลยกลายเป็นขาดคุณภาพไปต้นไม้ใบหญ้าก็เลยกลายขาดคุณภาพไปเลยคนที่เป็นก็เรื้อรังกันอยู่ก็เพราะเคมีมันออกจากตัวไม่ได้นะครับให้เข้าใจเรื่องนี้เถอะครับเข้าใจเถอะครับมันไม่เสียหายแล้วครับเข้าใจมันไม่เสียหายจริงๆเอ้านะมีอะไรที่มันเสียหายเข้าใจนี่มันให้คุณหมดความเข้าใจนะครับใช่ไหมฮะความเข้าใจมันให้คุณหมดนะให้รู้น่าจริงๆนะเออไม่มีคำว่าให้โทษเข้าใจไม่เคยให้โทษอะไรหนังนี้เป็นต้นโอเคไหมครับพลังงานเนี่ยครับแต่ลุงงอกไม่ตามใครทั้งนั้นนะครับพลังงานบริสุทธิ์นี่ลุงงอกไม่ตามใครรู้มันแน่ๆด้วยไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยรู้แง่ๆด้วยรู้กันหมดเปลือกด้วยเกินกว่าเปลือกต่างหากรู้จนเกินเปลือกแล้วกันจึงไม่ใช้ของเขาไงอ้าวต่อไปมันจะมีการแข่งขันนะให้รู้เออที่ว่าแน่ๆเนี่ยครับประกวดแข่งขันกันเลยว่าเอ้าโรงพยาบาลกอขอขอที่บอกว่ามีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เก่งจริงๆเก่งจริงๆเนี่ยอ้าวเดี๋ยวผมมีสตังค์ผมจะตั้งรางวัลยอดเยี่ยมจริงดูสิมาแข่งขันกันสิจริงนะใครที่ว่าแน่เนี่ยเออไอ้รักษามนุษย์นี่แหละจริงผมจัดอยากจะจัดกิจกรรมพวกนี้จริงใจผมเนี่ยไม่งั้นก็อย่างเงี้ยครับมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาความทุกข์ของมนุษย์เป็นเครื่องมือทำสร้างความร่ำรวยเนี่ยโอ้โหดูไม่จืดเลยเสร็จแล้วก็บอกคุณธรรมเมตตาธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณโอ้ตายแล้วเนี่ยพูดถึงจรรยาบรรณเนี่ยข่าวคราวไอ้หมอผมบอกว่าขึ้นห้อยให้เขาดูตรวจภายในโอ้ยเด็กอายุ23ก็ไปเจอตรวจภายในโอ้ยเดี๋ยวจะเอาปี๊บคุมหน้าเดินนะผมต้องบอกว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เจ้าหน้าไปไหนสังคมเวลานี้เสียกันเดินสง่างามเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะครับต้องเดินเอาคุมเสื้อกลมเสื้อกาวไม่กล้าใส่หรอทีนี้แล้วจริงๆนะทำนองนะภาพพดภาพลักษณ์มันไม่ดีเสร็จแล้วก็สั่งสมมาจัญญาบันโอ้โหนะพูดแล้วก็เหมือนกับตีโพยตีพายครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเองก็จะกระชับอะไรจนเกินไปมันน่าเกลียดนะครับคล้ายๆกับว่ามันไปทุกกลุ่มอาชีพอ่ะอาชีพครูนะครับใช่มันไม่หมดทุกท่านหรอกครับที่ว่าเนี่ยแต่มันเป็นหนึ่งออกมาเนี่ย
ปลาเน่าตัวเดียวมันก็เข่งไปตั้งเข่งก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วจรรยาบรรณสั่งสมนั้นมันยังไงอาชีพครูไม่เน้นหนักไม่ตระหนักเลยไงกันนี่ต้องเป็นมาตรการแล้วอย่างเงี้ยนะนะต้องมาตรการแล้วนะ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 ใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ต้องไปอาศัยกระบวนการไปตรวจสอบแล้วนี่เป็นมาตรการเลยแล้วโอ้ยพอเป็นตรวจสอบก็เส้นใหญ่สายตัวแหละกลุ่มใครกลุ่มมันพวกกูอีกแหละตรวจสอบภายในกันเองโอ้ยมันก็รูปหน้าป่าจมูกอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบบ้านเมืองนี่เออให้มีกระทรวงตรวจสอบมาอืมเห็นไหมใช่ไหมครับมีอะไรอิสระเหรอองค์กรอิสระเลยเห็นไหมพูดแบบว่าชาววิจารณ์ไปแล้วโอ้ยผมเองก็ไม่อยากจะอายุครบร้อยปีก็จะเอาทุกเม็ดจริงโอเคนะเข้าใจคำว่าอะไรกี่นะครับก็คือพลังงานครับผมนะครับพลังงานรักษากันละกันโอเคครับบ้านเมืองเราต่างหากมันยังไม่มีช้อยนี้ให้เลือกครับบ้านเมืองเราก็มีกรมการแพทย์แผนไทยแต่ทางเลือกโอเคไหมครับก็แปลจะหนีออกจากทางด้านเคมีแล้วนะหนีจากเคมีก็มาเป็นทางเลือกก็พยายามทางกรมเขาก็พัฒนาบุคลากรหรือว่าบุคคลองค์ความรุ่งต่างขึ้นมาที่จะมาเยียวยารักษากันละกันนะรูปแบบนี้ระยะยาวนะครับเพราะว่าทางด้านการแพทย์ตะวันตกมันครอบงำวิถีชีวิตวัยรุ่นสุขภาพกันมาร้อยกว่าปีนะครับตั้งแต่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนะครับไปดูเลยประวัติศิริราชเดี๋ยวนี้ก็ได้ดูก็ได้คนไข้รายหนึ่งเข้าไปใช้บริการโรคยี่ห้อกอเอาไม่จบเลยจะบอกให้ทราบไหมยิ่งเยอะขึ้นไปเที่ยวแล้วเที่ยวคือนั่นแหละไม่จบทุกแผนกนะจะบอกให้ทราบไหมก็แปลว่านะพูดไปมันก็เชิงวิจารณ์ก็ไม่ดีผมเองก็จะกลายเป็นนั่นนะพูดความจริงทุกเรื่องมันเจาะลึกไปทุกเรื่องมันก็ไปก้นบึ้งในทุกเรื่องมันก็ยิ่งทำให้ทัศนคติของคนในสังคมเนี่ยเสื่อมเสียเสียหายออกไปเลยสุดท้ายก็เลยจะเรื่องเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยมันไม่ได้นะครับมันต้องพอเวลารู้เข้าใจแล้วก็จะพยายามฟื้นฟูอย่าให้สังคมเสื่อมก็ทักท้วงกันแค่นี้หน่อยเองนะครับไม่ถึงกับมากมายจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะอย่างนั้นสุดกระตุกกระตุ้นชนิดนึงนะครับจะให้การแพทย์แผนปัจจุบันก็บอกว่ายาไม่ดีไม่มีใครพูดหรอกพูดได้ไงมันอาชีพครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเราไม่ใช่อาชีพตรงนั้นแล้วก็ทักท้วงติงก็น่าจะเป็นก็ต้องรักษามารยาทในสังคมเหมือนกันรักษาอะไรล่ะทัศนคติของคนในสังคมด้วยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นท่านกับผมมารู้จักกันตรงนี้ก็ค่อยเก็บเอาไปอย่าไปให้ร้ายใครทีนี้รู้เขาก็รู้เราซะเราพยายามฝึกตัวให้รู้เราเราพยายามอย่าไปใช้บริการสิ่งที่ลุงหมอบอกว่ามันไม่ดีก็แค่นั้นเองเพราะลุงหมอเป็นตัวอย่างอยู่ตัวอย่างหนึ่งให้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าหน้าไหว้หลังหลอกพอเวลาพูดจาเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปดอดไปหากินยาทายาฉีดยาโอ้ยผมไม่ทำอย่างนั้นแล้วครับทั้งตอนหน้าเดี๋ยวรับหลังด้วยนะครับโอเคนะเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอละมั้งวันนี้นะครับเนี่ยนะมีเรื่องเติมไหมเนี่ยนั่นแหละโอเคครับคุณอัปโปหลังจากที่ผมได้บอกให้ฟังมาฮะเมื่อกี้นี่นะครับจะจดจำคุณลุงในสมองตลอดเวลาเอาเป็นสรณะค่ะโอเคครับก็ขอให้เจริญงอกงามทั้งความคิดริเริ่มใหม่ทั้งร่างกายแข็งแรงนะครับมีปฏิภาณไหวพริบแต่จะไปเปรียบใครนะไม่เอานะปฏิภาณไหวพริบเนี่ยห้ามไปเปรียบใครไม่ได้นะครับผมขอห้ามมากๆเพราะว่าปฏิภาณไหวพริบมันเป็นสิ่งที่มันประเสริฐนะครับถ้าหากก็ใช้ช่องนี้เอาเปรียบคนนะมันไม่ใช่มันยุติธรรมนะครับอย่าใช้นะครับอย่าใช้นะครับลุงหมอไม่เคยใช้เด็ดขาดเรื่องนี้นะฮะ
ได้ทีขี่แพ้ไล่อย่างนี้ไม่เอาเด็ดขาดนะครับ ผมจะไม่ทำงานประเภทอย่างนั้นนะ บอกให้ทราบไว้นะครับโอเคก็หวังว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมทีนึงโอเคนะเอาละก็คิดว่าเพียงพอวันนี้นะครับเสียงโทรศัพท์ก็ดังกิ้งๆมาเอาแค่นี้ก็พอกันแล้วกันพรุ่งนี้ก็คงจะต้อง ไปใช้เรี่ยวแรง ในการที่จะช่วยคนที่จังหวัดนครปฐมทางด้านรัสเซียก็มาแล้ววันนี้โทรศัพท์ยังรอการติดต่อกันอยู่นะครับก็เชื่อว่าคงจะได้ประกาศเป็นทางการให้มัน 100% ตอนนี้ก็ติดต่อเชื่อมโยงระหว่างที่พักที่อาศัยที่รัสเซียก็เข้ามาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 60-65% นั่นแหละครับนะเออผมต้องไปทำพาสปอร์ตเพราะว่าพาสปอร์ตเหลือไม่ถึง6เดือนต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่ดูแล้วเมื่อกี้นี่โอ้โหเสียหายเรื่องนี้แต่เราก็ยังว่าไอ้ของมันไม่ได้ใช้มันเป็นอย่างนี้ครับมีแต่เก็บเอาไว้นะครับโอเคนะคิดว่าแค่นี้พอครับผมพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำครับโตแล้วนะครับแต่มีข้อแม้นะอย่าให้สังคมเสียหายนะครับขอร้องมากๆเรื่องนี้นะทำอะไรก็ได้ใช่แต่อย่าให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็คืออย่าให้สังคมเสียหายนั่นนะครับให้มันกว้างไปอย่างนั้นให้ได้ครับบอกลูกบอกหลานหน่อยก็แล้วกันนะฮะอย่าทะเลาะวิวาทกันห้ามปรามตักเตือนไม่ได้ก็ถ้าตักเตือนแล้วมันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันอยากจะตายอยากจะเจ็บตายช่างหัวมันตัดใจมันยังเลยลูกหลานอย่างที่นะมันจะเกินเลยเกินเถิดนะมันยากนะกว่าพระนะดีไม่เอาอยากจะชั่วก็ปล่อยมันไปจริงนะผมเป็นคนอย่างนั้นด้วยจ้ะแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้เลิกกินเลิกใช้แล้วเหลือขอเราพอนะครับแต่ถ้าหากว่าจะมีการทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรไร่นาสาโทเนี่ยสวนผลไม้รากไม้ก็ดูออกไปอย่างเงี้ยเรื่องปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินคานทั้งหมดทั้งปวงขอให้ใช้วาระนี้ให้ได้นะครับถ้าเป็นการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอ้ thank you very big ครับผม